ครับช่วงนี้ไปอัปเดตคดีทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปปช.ทำงานตรวจสอบคดีไหนไปถึงไหนยังไงบ้างครับยืนจำคุก6ปีส.ส.เรียกสินบนกรมน้ำบาดาลตามที่องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลฎีกาตัดสินให้จำคุก6ปีและห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตส.ส.มุกดาหารพรรคเพื่อไทยจากกรณีเรียกรับเงินจำนวน5ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณถือว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมโดยคดีนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่25เมษายน2566จำคุก6ปีและให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่วันที่19เมษายน2565เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีซึ่งองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เห็นว่าคณะกรรมการไต่สวนปปช.มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ทราบรายละเอียดตามเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องเรียนเป็นบุคคลใดมีตำแหน่งหน้าที่ใดหนังสือที่ร้องเรียนมีข้อมูลเพียงพอที่จะเรียกตรวจสอบในวันรุ่งขึ้นทันทีนั้นศาลมองว่ามิใช่เป็นการมุ่งเอาผิดจำเลยฝ่ายเดียวเพราะทำเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้องได้โดยตรงด้วยในกรณีจำเป็นต้องไต่สวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่กำหนดให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนเองหรือแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า2คนมาไต่สวนโดยศาลเห็นว่าคำสั่งของคณะกรรมการปปช.สอดคล้องตรงตามกฎหมายแล้วส่วนการที่คณะกรรมการไต่สวนไม่เรียกพยานหลักฐานที่นายอนุรักษ์ร้องขอศาลเห็นว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายอีกทั้งในสำนวนการไต่สวนมีพยานบุคคล17รายและเอกสารหลักฐาน10รายการแล้วถือเป็นการไต่สวนถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นเพียงพอที่จะวินิจฉัยมูลความผิดของจำเลยแล้วดุลพินิจของคณะกรรมการไต่สวนปปช.จึงเป็นไปโดยชอบคดีนี้จึงถือเป็นผลงานของปปช.ที่ทำการไต่สวนอย่างรวดเร็วถูกต้องนำไปสู่การชี้มูลความผิด7ต่อ2เสียงและองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์จึงพิพากษายืนตามศาลฎีกาก็ตัดสินลงโทษในที่สุดตามจับอดีตอบต.หลอกเงินค่าช่วยสอบเข้าปปช.ได้ติดตามจับกุมนางสาวพีรยาหรือพาณิชย์ทับทิมใสอดีตเจ้าหน้าที่อบต.นนท์แดงซึ่งเป็นผู้ต้องหาหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค4จากการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเป็นพนักงานอบต.รวมจำนวน39รายเมื่อปี2557รวมเป็นเงินทั้งสิ้น12ล้านบาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สอบแข่งขันให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ปปช.จึงตั้งข้อหาความผิดใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จับกุมได้นำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อบันทึกการจับกุมและนำส่งดำเนินการตามกฎหมายที่ศาลต่อไปรวบผอ.กองช่างบางบัวทองเรียกรับเงินนักสืบสวนคดีทุจริตปปช.วางแผนร่วมกับปปท.และตำรวจกองบังคับการปปป.เข้าจับกุมตัวนายชยุทธหนองหามผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีหลังผู้เสียหายได้เข้าไปติดต่อเพื่อขอก่อสร้างอาคารหอพัก4ชั้นแต่ถูกนายชยุทธเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกจำนวน 160,000 บาทจึงแจ้งเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานปปช.ทางสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงแสดงต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ให้ออกหมายจับกระทั่งวันที่4กรกฎาคม2567นายชยุทธได้นัดหมายให้ผู้เสียหายจ่ายเงินจำนวน 90,000 บาทเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนจึงแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมกับเงินสดของกลางจึงส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นคือข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ